รรยากาศการชิงเปรตในเทศกาลทำบุญเดือน10เป็นไปอย่างคึกคักชาวบ้านต่างนำอาหารคาวหวานและขนมเดือน10มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้วกันอย่างเนืองแน่นในงานบุญเดือน10หรืองานชิงเปรตที่วัดแหลมทรายอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาขณะที่โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ได้มีการนำนักเรียนออกไปร่วมทำบุญและเรียนรู้วิถีของงานเทศกาลเดือน10ภายในวัดด้วยโดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์จะมีการชิงเปรตด้วยการนำเครื่องเส้นไหว้ทั้งอาหารคาวหวานขนมเดือน10ผลไม้และของแก้บนเอาไปตั้งไว้ที่ร้านเปรตเพื่อให้เหล่าวิญญาณเปรตได้มากินเครื่องเส้นไหว้และรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านั้นไป